รายการคาถาจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้สดๆกันแบบนี้เลยนะส่วนใครที่ได้รับการแบบลายเซ็นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะตามที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยจะได้นำลายเซ็นของครูฐานเนี่ยไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะครับมาดูกันครับว่าของท่านได้จะคุณชนะพรพรุ่งนี้จะทำการผ่าคลอดน้องค่ะแม่และเด็กจะปลอดภัยไหมคะเป็นคุณหมอแล้วครับ อ๋อไม่ใช่ คุณแม่นั่นแหละครับเอามาดูกันนะฮะโคซาว่าครับเป็นชาวญี่ปุ่นคุณชนะพรอาจจะไปแต่งงานคนญี่ปุ่นไงเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์ตามที่เห็นนะครับโอ้โหน้องน้ำหนักดีไฟเขียวพันตลอดนะครับคุณแม่สบายใจได้นะครับเดี๋ยวคลอดแล้วนะฮะผมจะตัดผมไปให้นะถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะเดินทางไปต่างประเทศตัดผมไปให้ฟรีแต่ไปญี่ปุ่นอะไรบอกด้วยนะคะนะจะไปด้วยนะแอบไปบ่อยเลยผมไม่เคยไปท่านผู้ชมนะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเดี๋ยวตัดผมให้ฟรีไม่เอาสตางค์กันละนะครับนะคุณแม่ส่งข่าวนะปลอดภัยดีไม่ต้องกลัวครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะน้ำหนักดีน่ารักน่าชังครับคุณเมทินีว่าอย่างไรมีนามสกุลคุ้นเคยแล้วเอาบ้านเลขที่391เป็นยังไงบ้างคะโชคลาภการงานดีหรือเปล่าเมย์ได้ข่าวว่าเธอจะขยับเปลี่ยนงานแล้วสินะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับก็พุ่งฟิงมุ่งมิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่พุ่งไม่ไหวตรงนี้แพ้แสงนะฮะไปเจอแดดบ่อยนะครับแพ้แสงนะครับยังไงก็เมทินีก็พยายามหอมปากหอมคอนะครับในการเจรจานิดนึงช่วงนี้บู๊ตลอดเจอนู่นโจนี่เดี๋ยวไอ้นู่นตกใส่ขาใช่ไหมฮะเดี๋ยวไอ้นู่นชนนี่โอ้ชีวิตฉันย่ำแย่เลยเกินอย่าไปคิดอย่างนั้นพยายามนะฮะระลึกถึงคำครูนะฮะโดยการปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็พยายามแผ่กุศลอสังอาหังสุกโตโหมิให้ตัวเองบ่อยๆคือการแผ่กุศลจิตอะแผ่ตัวเองบ้างนะฮะหลังจากที่แผ่ให้รอบข้างไปแล้วสัพเพสตาต่างๆหรือแม้แต่การกดน้ำก็ดีแล้วก็กลับมาที่ตัวเราแล้วทุกอย่างก็จะดีนะครับครับตามนั้นมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณอะไรครับคุณอมรรัตเบอร์โทรศัพท์9046โชคลาภการงานการเงินสุขภาพค่ะการเงินขาขึ้นนะครับการเงินผมว่าคุณในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คุณจะแปรสภาพทรัพย์ได้ดีคุณอาจจะคิดว่าติดๆขัดๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผ่านได้นะครับส่วนโชคลาภเสี่ยงเล็กๆพอมีบ้างนะครับการงานเป็นช่วงขาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวต่อกับการโยกย้ายกับการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองแต่ว่าคุณอมรรัตน์ผ่านได้นะครับเพราะคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำพอสมควรเลยแต่ว่าผู้ตามที่ดีเขาไม่ค่อยเจอกับในชีวิตคุณเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วลายเซ็นนะเตโชธาที่จะมอบไปคุณอมรรัตน์นะครับเอาไปใช้กันทุกท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับศรีคณปฏิมหาลาภด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสกลบทเน้นอ๋อโอ้เลขบัตร886บวชเดี๋ยวก่อนนี่ครับม้วนอ่านดีๆ SMS นี้มั่วเชื่ออาจารย์ต้องอ่านดีๆเอาอ่านไปบวชเน้นมา5ปีแล้วผมต้องขอพนมมือก่อนนะครับนะครับน้องเนนนะครับค่ะบวชเนนมา5ปีแล้วคือขออนุญาตใช้ก็เนนเลยแหละครับนะน่าจะเป็นเนนสกลแม่อยากให้บวชตลอดชีวิตไม่อยากให้สึกเลยจะได้มั้ยคะสาธุนะครับนะฮะเค้าชื่อสกลเปล่าไม่รู้นะฮะแต่อนุโมทนาบุญคือคำถามนะฮะจะเป็นคุณแม่ก็ดีหรือลูกก็ตามเนนคงไม่ลงด้วยค่าหรอกนะฮะคุณแม่ว่าเราเนี่ยอยากจะให้ลูกบวชตลอดชีวิตได้หรือเปล่าการบวชเนี่ยอยู่ที่ความสมัครใจของผู้บวชแล้วก็ความตั้งใจถ้าบังคับนะบุญเนี่ยจะกลายเป็นบาปทันทีนะเป็นการลิขิตแต่ว่าเขาเต็มใจบวชนะฮะเราก็มาไม่ได้ผลักดันแล้วก็พอบวชเนนเสร็จนะฮะช่วงจังหวะที่นั่งมานะพอครบตามอายุ20ปีนะฮะค่อยมาบวชใหม่ก็ได้นะบวชเป็นพระภิกษุนะฮะก็ถือว่าได้นะแต่ช่วงนี้ถ้าคุณแม่จะให้บวชตลอดต้องถามน้องอาจจะบวชเรียนไปด้วยก็ดีฉะนั้นแล้วนะครับนะถ้าคุณแม่นะครับคุณแม่ถามให้คุณแม่ถามให้ก็นันเดลงด้วยค่ะเดี๋ยวผมเริ่มต้องยกมือต้องอนุโมทนาบุญด้วยใช่ค่ะดีฮะถ้าบวชได้ตลอดผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้านะในสภาวะนะดวงจิตดวงใจหรือว่าบุญนะที่สร้างมาแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ายิ่งบวชเนนเสร็จปุ๊บนะฮะบวชเรียนเป็นก็เป็นพระเลยยิ่งดีอันเนี้ยอยู่ที่บุญที่กรรมนะบุญที่นะแรงอันนี้สงบุญเก่าต้นทุนที่มีได้ทำมาผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณพรเทพออกแบบลายเซ็นให้หน่อยครับเหมือนทำงานทุกขั้นตอนคนเดียวเลยพรเทพเลยครับนะน่าจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ขึ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะใช่ค่ะขึ้นเปลี่ยนท่านผู้ชมต้องพยายามนะฮะหมุนเยอะๆนะบอกเพื่อนๆที่ไม่เจอเนี่ยครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอผมเองนะครับช่วงเย็นๆนะครับหมุนไปหลายๆช่องค่ะนะเดี๋ยวนี้อยู่หลักร้อยก็มีหลักสิบก็มีนะครับก็พยายามทุกวันที่ผมพยายามจำไม่ได้เลยเวลาถามต้องถามมั่วถามทีมงานนะครับไปอยู่ช่องไหนนะเพราะสัญญาณจะคอยเปลี่ยนตลอดก็เดี๋ยวจะได้ท่ารายการเนี่ยก็จะให้ดูว่าช่องทางที่ชมกันยังไงบ้างใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะพรเทพ
SMS ต่อมานะคุณณัฐมนต์แม่นางรถ6356ดีไหมคะ6356ดีไหมนะฮะถ้าเฉพาะเราอะดีแต่ว่าการเงินไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคุณพยายามเกื้อกูลนะฮะและการลุ้นให้ตัวเองว่าณต่อไปนี้ต้นไปท่านจะพยายามปรับเปลี่ยนหรือแปรสภาพเงินให้น้อยที่สุดเพราะขาตึงของคุณเนี่ยขาตึงก็คือการเงินเนี่ยจะตึงเครียดช่วงประมาณมิถุนากรกฎาผ่านพ้นสิงหาแล้วก็จะสบายต้นกันยาเวิร์กฮะเรื่องงานครับนะครับประมาณนั้นครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณสุนีค่ะเลขบ้านนี่พูดกลางคืนลงมาด้วยอันนี้ส่งเดี๋ยวฝากไว้ตอนเช้าเลยกันพี่เย็นหน้าหน่อยแต่ว่าเย็นนี้ตอนเย็นไม่ต้องส่งเลยไปเกิดมานะนะครับนะคะก็คำถามมาเลยก็คือเลขบ้าน67/72ตั้งเสาฟ้าดินเสาฟ้าดินถูกต้องไหมคะฟ้าดินก็มึงซิงอะไรฮะฟ้าดินมึงซิงนะฮะก็คืออาจจะเป็นฟ้าดินก็คือถามว่าเวลาเราไปไหว้นะฮะคำว่าไหว้ที่กงหรือว่าไหว้กลางแจ้งนะครับว่าจะถูกต้องหรือไปเอาออกมีผลอะไรไหมนะฮะบอกได้เลยว่าคุณสุนีในเวลาเราไหว้นะคือเวลาเราตั้งเอาไว้เท่าไหร่เวลาถอนนะต้องมีการสวดถอนนะการสวดถอนก็จะใช้คาถาอย่างหนึ่งต้องผู้รู้ทำหรือซึ่งแสทำหรือแม้แต่เราก็ทำได้แต่ต้องมีบทถอนนะถ้าอยากได้รับความชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมให้นะนอกสายกับทีมงานแล้วที่สำคัญในการตั้งไม่เท่าไหร่ใครตั้งก็ได้แต่เวลาตอนถอนปัญหาเยอะนะครับบอกกล่าวท่านนิดนึงง่ายๆเลยนะฮะก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็ควรระวังเรื่องการต้องสรีสาต้องรีสานะครับนะอาจจะมีของบูชาสการะนะผมขอละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ67/72เนี่ยช่วงนี้ยังไม่ควรนะฮะจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนมิถุนาผ่านพ้นแล้วกรกฎาคมกลางๆเดือนค่อยทำนะช่วงนั้นจะเหมาะสมแล้วก็เติมเต็มได้ฉะนั้นแล้วทำก่อนเข้าพรรษาตอนถอนตอนนั้นนะวันถอนก็จะเป็นวันพุธนะฮะวันพุธนะครับดีนะครับไม่ใช่วันเกิดนะแต่เป็นช่วงวันพุธช่วงเช้าๆนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาแล้วก็รวมไปถึงร่วมลุ้นกันด้วยนะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีสีคณะปฏิมหาลาภนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ